บริเวณดังกล่าวนะคะ ừ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  แยกห้วยขวางเนี่ยต้องถือว่าเป็นบริเวณที่จริงๆแล้วเป็นเ,เขตที่จริงๆมีคนจีนอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากปรากฏว่าพอมันมีป้ายโฆษณาแบบนี้ติดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจุดสนใจสําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วปรากฏว่าพอไปแปลภาษาเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นป้ายที่เขาเ,ออเชิญชวน ให้มีการซื้อขายพาสปอร์ตแล้วก็ซื้อขายสัญชาติอภิต้นคิดว่าลักษณะแบบนี้ค่ะในประเทศไทยมันสามารถที่จะทำกันได้หรอคะครับก็คือป้ายโฆษณาเนี้ยน่าจะเป็นโฆษณาให้บุคคลเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะที่ภาษาก็รู้แล้วใช่ครับเฉพาะกลุ่มนั้นแล้วก็บริเวณย่านนั้นเนี่ยก็จะมีคนจีนอยู่เยอะด้วยไงนะครับแต่สิ่งที่โฆษณาเนี่ย มันน่าจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายานะครับเพราะว่าการทำพาส,สปอร์ตนะครับหนังสือเดินทางเนี่ยม,มันเปรียบเทียบเสมือนกับการทําบัตรประชาชนนั่นแหละนะครับการทําบัตรประชาชนก็คือต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นไม่ได้เกิดจากเอกชนมาทํากันเองและใครจะมารับรองว่าคนนี้เเป็นคนสัญชาติจีนหรือเปล่าเออเชื้อาชาติอะไรโอ้มันยุงย่งยุ่งมากาแล้วก็ เขาเรียกฐานทูตแต่ละประเทศเนี่ยไม่มีนโยบายให้ทําหนังสือเดินทางนอกฐานทูตอยู่แล้วนะ mm. การทาหนังสือเดินทางหรือต่อหนังสือเดินทางเนี่ยต้องทําภายในฐานทูตของประเทศนั้นนนนะครับที่ท,ที่ที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการโฆษณาเพื่อเพื่อให้บุคคลมากระทําความผิดมามาหมายตัวเองไงกระทำความผิด มาใช้บริการในสิ่งที่ผิดกฎหมายอืมและคิดว่าจริงๆเนี่ยเป็นภาษาจีนแล้วเนี่ยเออบางคนอาจจะคนไทยอาจจะมีบางคนที่สามารถที่จะอ่าน เขียนแล้วก็พูดภาษาจีนได้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะอ่านได้บ,บางคนอาจจะสื่อสารได้แต่ว่าอ่านไม่ออกแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยในแผ่นป้ายคุณผู้ชมค่ะปรากฏว่ามันมีการระบุนะประเทศที่เขาสามารถที่จะทำได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นวานนอาตู ตุรกีนะคะกัมพูชาหรือว่าประเทศอินโดนีเซียหลายฝ่ายก็ถกเถียงกันอย่างบางประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะซื้อขายสัญชาติกันได้แต่บางประเทศก็ไม่เคยได้ยินอันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการโฆษณาแล้วก็มาออทำอะไรแบบนี้เนี่ยคือพี่ตั้นมองว่าตรงนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าในในประเทศไทยเนี่ยค่ะมันจะมีความผิดหรือมีกฎหมายอะไรมาควบคุมมากน้อยแค่ไหนค,คะก็<ข>ต้องดูตรงที่ว่า การกระทําแบบนี้นะครับเขาได้กระทําผิดกฎหมายไหมเช่นสมมุติว่าคนจีนไปขอใช้บริการค,คนจีนในเมืองไทยนะครับไปขอใช้บริการผู้ประกอบการรายเนี้ยว่าขอสัญชาติกรัรมพูชาแล้วผู้ใช้ผู้ให้บริการรายนี้สามารถที่จะดำเนินการไปที่ประเทศจีนน่าจะต้องโยงไปที่ประเทศจีนเพื่อมาขอสัญชาติ กัมบูชาได้ถ้าเกิดเขาทําลักษณะแบบนั้นได้เนี่ยก็แสดงว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันทําถูกกฎหมายของประเทศจีนเรื่องอะไรครับทําในส่วนนั้นนะถูกกฎหมายของประเทศจีนว่า<ะ>ถ้าถาเดินตามปรกาลองนี้แล้วจะถูกแต่ก็เลยเอาสิ่งนี้มาทําในประเทศไทยแล้วเชื่อว่าในประเทศจีนน่าจะห้ามทำไง<ะ>เขาก็เลยมาเอาอาศัยช่องว่างทางกฎหมายตรงเนี้มาให้บริการคนจีนที่อยู่ในเมืองไทย ใครที่อยากจะขอสัญชาติตุรกีกัมพูชาอินโดนีเซียก,กัมพูชากัมพูชาก็มาให้เขาบริการและเขาก็อาจจะต้องดําเนินการตามกลวิธีของเขาต่อไปอเพื่อให้ได้สัญชาติเหล่านั้นมาอาจจะได้มาโดยชอบก็ได้ครับ ค,คือการลักษณะลงประกาศโฆษณาของเขาที่ติดแผ่นป้ายใหญ่ๆบนอาคารพาณิชย์สูงๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยค่ะว่ารายละเอียดเขาค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยอย่างเช่นว่าสามารถทำประเทศไหนบ้างซึ่งมีสี่ประเทศที่บอกไปแล้วก็ราคา ในการจัดทำนะคะแต่ละประเทศเลทราคาไม่เท่ากันด้วยแล้วเขาก็ใส่ราคาเนี่ยน่าจะเป็นเงินหยวนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมีการบอกว่าอันนี้ถูกต้องแล้วก็ข้อมูลของลูกค้าจะเป็นความลับ,บแต่ปรากฏว่ามาขึ้นป้ายแบบนี้เนี่ยพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันจะเป็นความลับยังไงคะข้อมูลเป็นความลับ,บแต่ต่อการทําของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นความลับเขาก็ยังอาจจะเชื่อว่าสิ่งที่เขาทาไม่ได้ผิดกฎหมายไง คงจะต้องมีการศึกษากฎหมายของไทยไปแล้วว่าสามารถทําได้แต่ทีนี้มันก็ยังมีประเด็นเรื่องหนังสือเดินทางนะนะแต่ไอ้เรื่องขอสัญ,ญชาติผมผมไม่ไม่ก้าวล่วงไปแล้วกันเพราะว่าอาจจะทําได้ก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถที่จะดําเนินการผ่านธนูตของเขาเองได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นกฎหมายที่ไม่เกี่ยวของไทยเราไงนะครับแต่ถ้าพันทำพาสปอร์ตลักษณะสับพาสปอร์ตเนี่ยน่าจะไม่ได้หรือถ้าทําได้ เขาก็อาจจะเป็นแค่คนวิ่งให้ไงเอาพาสปอร์ตเดิมเนี่ยวิ่งไปที่สถานทูตจีนใช่ไหมแล้วไปต่อให้เหมือนรับจ้างทําให้ก็ทําได้ออันนี้ก็อาจจะทําได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเมื่อไหร่ทําขึ้นมาเองนะก็จบนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดทางอาญาหลายขั้นตอนหลายชั้นเลยแหละถ้าจะไล่กฎหมายกันนี้ไหลมาตาเลยครับ